ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งกรรมธิการการตำรวจป้อมสลายม็อบคนกรุงเทพมหานครไม่ลงทำไมคะโดยเฉพาะคนที่ใช้เส้นทางราชดำเนินผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันที่2ที่ม็อบทะลุฟ้าวันนี้จะมีการชุมนุมกันอีกนะครับในเวลา4โมงแต่เอาละครับเรื่องของม็อบชุมนุมที่เขามาจบแต่ไม่จบสักวันแล้วก็ปะทะกันต่อเนื่องมาตลอดอ้าววันนี้กรรมธิการตำรวจนะครับก็ได้เชิญตำรวจผู้เกี่ยวข้องที่ควบคุมฝูงชนมาให้ข้อมูลข่าวสารนะครับว่าทำอย่างไรบ้างครับภาพที่ปรากฏอยู่นี้นำโดยพลตำรวจโทภักพงศ์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมกับคณะผู้เกี่ยวข้องของท่านนะครับเดินทางไปที่อาคารรัฐสภาไปชี้แจงต่อคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรในการปฏิบัติหน้าที่ผู้สื่อข่าวก็ได้รับเชิญให้ไปถ่ายภาพปึ๊บแล้วก็ออกไปก่อนนะเดี๋ยวจะแถลงข่าวแต่ประเด็นที่จะมีการซักถามแล้วก็ซักไซส์ไล่เลียงกันคือว่าลักษณะการควบคุมทุกตัวเนี้ยมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับนี่นโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนายกว่ายังไงบ้างนะแล้วก็เรื่องของการที่บอกว่ามีมือที่3มาสร้างสถานการณ์หรือเปล่าถ้ามีเป็นใครใครสั่งยิงเด็กเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นคนพลเรือนธรรมดาหรืออะไรแล้วแต่อันนี้ต้องตามดูการแถลงข่าวต่อไปนะครับค่ะเพราะว่าตอนนี้มีคำถามอย่างที่คุณสุวิทย์ถามมาแหละว่าใครยิงกระสุนจริงมาจากไหนตำรวจหรือเปล่านะคะเรื่องนี้ตำรวจเองก็ออกมาตบท้าพูดเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าไม่ใช่ตำรวจแน่นอนค่ะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม